วันนี้จะมาแนะนำการเปลี่ยนฟอนต์แบบอักษรหรือตัวหนังสือน่ารักของมือถือ Vivo กันนะครับในการเปลี่ยนตัวนี้ผมจะไม่ได้ใช้แอปช่วยนะจะทำในตัวตั้งค่าของตัวเครื่องเลยซึ่งเราจะสามารถเปลี่ยนตัวหนังสือให้เป็นตัวหนังสือน่ารักได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินด้วยนะครับตัวนี้ที่ผมสาธิตเป็นมือถือVivo Y33T นะครับตอนนี้ Android 13เวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับก็ในการเปลี่ยนเนี่ยถ้าไหนที่ใช้มือถือ Vivo ก็ดูเป็นแนวทางตัวนี้ผมจะทำแบบช้าๆนะดังนั้นถ้าดูไม่ทันก็สามารถกดหยุดทำตามได้อีกนะวิธีการทำยังไงมาดูกันขั้นแรกเลยนะครับให้เราเข้าที่ตั้งค่าของตัวเครื่องก่อนโอเคนะครับตัวนี้เป็นมือถือ Vivo นะครับ Android 13เวอร์ชันล่าสุดปกติเนี่ยต้องใช้ Z Font นะครับช่วยแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบบง่ายๆกันขั้นแรกไปที่ตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับแตะไปที่ตั้งค่าเลยให้ท่านเลื่อนหาคำว่าจอภาพและการแสดงผลนะครับหรืออาจจะใกล้เคียงอ่ะนะครับการแสดงผลและความสว่างตัวนี้นะจอแสดงผลและความสว่างนะครับแตะเข้าไปตรงนี้เลยโอเคพอมาถึงตรงนี้นะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนตัวหนังสือยังไงให้เลื่อนหาครับเลื่อนหาคำว่าลักษณะอักษรนี่ท่านจะเห็นตัวนี้เห็นไหมลักษณะอักษรนะครับอักษรก็คือตัวหนังสือนะแตะเข้าไปเลยนะครับแตะเข้าไปป้าบเข้าไปโอเคเสร็จเรียบร้อยเราจะเห็นว่ามันมีแค่ค่าเริ่มต้นเห็นไหมนะครับตัวนี้คือตัวหนังสือที่อยู่ในเครื่องเรานะครับแล้วเราจะโหลดตัวหนังสือน่ารักยังไงมาที่ด้านล่างครับจะมีคำว่าดาวน์โหลดเพิ่มเห็นไหมแตะเข้าไปครับพอแตะเข้ามาทีนี้ท่านจะเห็นตัวหนังสือเรียงอยู่แต่ว่าเขาขายเห็นไหมครับตัวหนังสือเนี่ยพวกนี้เป็นตัวหนังสือน่ารักถ้าเป็นภาษาไทยคือสามารถรองรับกับไทยนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือใช้ได้เฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นตัวหนังสือแบบนั้นทีนี้เราจะเห็นว่ามันมีพวกเสียเงินเต็มไปหมดเลยเราจะโหลดฟรีได้ยังไงโดยไม่ต้องเสียเงินให้ทำการกดพิมพ์ค้นหาด้านบนนะครับนี่ตรงนี้เลยแตะเข้าไปนะครับตรงค้นหาให้พิมพ์คำว่าฟรีแต่พิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ F double E ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือ FR double E ก็ได้แล้วแต่นะครับกดเสร็จเรียบร้อยท่านจะเห็นตัวหนังสือที่เป็นลักษณะฟรีมาเรียงเต็มให้เห็นเลยครับทีนี้ใช่ไหมกดค้นหาเลยนะทีนี้เราจะใช้สำหรับภาษาไทยให้เลือกที่มันเป็นภาษาไทยโชว์อยู่นะครับตัวอย่างเป็นภาษาไทยนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษโชว์อยู่มันจะโหลดมามันจะรองรับแค่ภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยครับที่มันเป็นภาษาไทยแบบเนี้ยจะเห็นว่าฟรีเห็นไหมถ้าฟรีแบบนี้ก็คือเราสามารถโหลดได้เลยนะครับถ้าเราเจอภาษาไทยเราจะโหลดมาทุกตัวเลยก็ได้แล้วมาเลือกใช้เอาก็ได้นะครับก็ลองเลื่อนดูจะเห็นว่ามีเยอะอยู่นะเนี่ยครับภาษาไทยอยู่ข้างล่างเนี่ยก็มีนะครับลองเลือกโหลดเอาเนี่ยครับพวกนี้ก็เป็นไทยอันนี้ไทยเห็นไหมเราก็เลือกทำการดาวน์โหลดได้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมขอเลือกแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะให้ตัวที่มันดูแล้วมันเวลาเปลี่ยนแล้วมันเป็นตัวหนังสือน่ารักผมเห็นตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่เราจะเอาตัวนี้นะครับเห็นไหมตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือน่ารักแตะเข้าไปครับป้าบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเขาจะมีตัวอย่างให้เราดูนะเนี่ยเห็นไหมลักษณะเวลาเปลี่ยนแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นให้เราทำการกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับป๊าบเข้าไปโอเคเสร็จเรียบร้อยไงต่อให้กดนำใช้ครับนำไปใช้ก็คือการเปลี่ยนนั่นเองนะครับรอสักครู่นะครับตัวหนังสือในมือถือเราทั้งหมดก็จะถูกเปลี่ยนเลยเห็นไหมตัวนี้เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเรากลับไปดูข้างนอกทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตัวตั้งค่าตัวหนังสืออย่างอื่นเปลี่ยนหรือยังนะเห็นไหมตัวหนังสือตามไอคอนต่างๆเปลี่ยนเรียบร้อยลองไปที่ตั้งค่าครับปัดหน้าจอขึ้นลองเข้าตั้งค่าดูเห็นไหมตัวหนังสือจะถูกเปลี่ยนทั้งหมดนะครับถ้าเราเปลี่ยนตัวหนังสือแล้วตัวหนังสือมันเล็กเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมปรับขนาดได้นะครับปรับขนาดตัวหนังสือได้โดยมาที่การแสดงผลและความสว่างเหมือนเดิมนะครับแตะเข้าไปจากนั้นนะครับหาคำว่าขนาดอักษรนะครับเนี่ยครับแบบอักษรและขนาดนะครับเนี่ยครับเราสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับปรับได้ดูตัวอย่างข้างบนนะนะครับหรือตอนที่เราเปลี่ยนแล้วตัวหนังสือก็จะเปลี่ยนให้เห็นนะครับเห็นไหมนะครับ
เราสามารถปรับได้ตรงนี้เปิดให้เป็นตัวหนาก็ได้นะครับตัวหนาตัวบางอันนี้ก็คือลักษณะการเปลี่ยนปรับขนาดนะสำหรับเวลาเปลี่ยนตัวหนังสือแล้วตัวหนังสือมันเล็กนะครับเราก็ปรับได้ตรงนี้หรือจะเอาค่าเริ่มต้นก็ได้นะครับค่าเริ่มต้นก็คือค่าตัวหนังสือที่มันมาพร้อมเครื่องอ่ะแต่มันก็เปลี่ยนแค่ขนาดนะส่วนฟอนต์ก็คือเราต้องเลือกเอานะครับถ้าอยากกลับไปใช้ฟอนต์เดิมก็ไปเลือกค่าเริ่มต้นนะครับในแบบอักษรเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับทีนี้คีย์บอร์ดเปลี่ยนไหมคีย์บอร์ดไม่เปลี่ยนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้คีย์บอร์ดยังเหมือนเดิมคือเขาจะให้เราดูตัวหนังสือที่คีย์บอร์ดเป็นตัวหนังสือแบบเดิมเพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวกับพวกการพิมพ์เนาะนะครับถ้าเป็นตัวหนังสือน่ารักบางตัวอาจจะดูไม่ออกนะครับดังนั้นในการใช้คีย์บอร์ดก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่นะครับแต่จะเปลี่ยนที่ตัวค้นหานะหลังจากเราค้นหาเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างจะเป็นตัวหนังสือน่ารักหมดเลยนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนนะครับอันนี้คือลักษณะการเปลี่ยนฟอนต์โอเคครับก็มาฝากกันเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ